การเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยสายสดการหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ GD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพรจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เงินทองและการลงทุนนั้นไม่ควรจะดีลเองนะคะให้หาตัวแทนหรือทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นส่วนเรื่องหัวใจแนวโน้มก็ถือว่าดีค่ะโดยเฉพาะคนที่พยายามหาโอกาสที่จะเข้าหาคนที่ถูกใจสำหรับเรื่องงานเหมาะสำหรับการมองหาที่ทางสำหรับการประกอบกิจการค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานต้องทำอะไรนะคะทำให้สุดไม่ใช่หยุดเวลาที่มีปัญหานะคะให้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือแต่เงินทองและการลงทุนนั้นก็ต้องรอบคอบทีเดียวค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมให้ดูให้ดีก่อนนะคะส่วนเรื่องหัวใจในวันนี้ขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานให้เตรียมความพร้อมมีเกณฑ์ที่จะต้องออกแรงมีโอกาสต้องเดินทางหรือทำงานนอกสถานที่เงินทองการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆไม่เปิดเผยนะคะสำหรับเรื่องหัวใจทายดีนะคะแม้คนเรื่องเยอะก็จะได้ปลดล็อกค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานให้พยายามหลีกเลี่ยงการมีปัญหาเรื่องการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างเพราะถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ดีนะคะส่วนเรื่องเงินทองต้องระวังการไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นสีเทาๆไม่ชัดเจนสำหรับเรื่องหัวใจให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เรื่องงานขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามแม้จะต้องทำงานที่กดดันหรือว่ามีความยากลำบากก็อย่าพึ่งท้อเงินทองไม่เด่นนะคะหากต้องการซื้อหาของใหม่อาจจะต้องมีการจำหน่ายทรัพย์สินเก่าออกไปค่ะเรื่องหัวใจวันนี้ยังคงมีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่ค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานเวลาได้ยินข้อมูลข่าวสารอะไรให้ตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนนะคะอย่าเพิ่งหลงเชื่อระวังว่าจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดส่วนเงินทองก็ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญให้ดีสภาพคล่องนั้นมีไม่มากแม้กระทั่งเรื่องหัวใจก็จะต้องประคองโดยเฉพาะคนที่มีปัญหามานานค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวเรื่องงานทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสได้พบเจอช่องทางใหม่ๆที่น่าสนใจส่วนเงินทองการลงทุนนั้นก็ไหลรื่นนะคะไม่ติดขัดมีเพียงเรื่องของหัวใจที่อย่าเรื่องมากโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีคู่ค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องหัวใจในวันนี้ถ้ามีโอกาสได้พบเจอคบหาเริ่มต้นสัมพันธภาพดีๆก็จะมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตส่วนเรื่องงานมีโอกาสได้รับความไว้วางใจให้ทำงานกับคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าตนแต่เงินทองและการลงทุนให้มองวิธีที่เคยมองข้ามไปค่ะชาวราศีกันเรื่องงานในวันนี้เหมาะสำหรับการแข่งขันวิ่งเต้นหรือแม้กระทั่งการนำเสนอผลงานนะคะจะได้เป็นการยอมรับมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องเงินทองการลงทุนมีเกณฑ์ได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจนะคะและเรื่องหัวใจถึงจะยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาดูแลบ้านค่ะชาวราศีตุลค่ะเรื่องงานในวันนี้มีโอกาสได้ขยับขยายหรือลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าแต่เงินทองการลงทุนให้ทำใจนะคะมีโอกาสต้องช่วยเหลือคนที่ใกล้ชิดอย่างปฏิเสธไม่ได้และเรื่องหัวใจไม่เด่นค่ะคนโสดมีแต่หวือหวาคนมีคู่คนรักเอาแต่ใจตัวเองค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเพราะมีโอกาสที่จะล้มเหลวกับสิ่งที่ทำเงินทองการลงทุนยังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะแล้วก็มีความเด่นนะคะในการเจรจาต่อรองไม่เสียเปรียบใครสำหรับเรื่องหัวใจให้พยายามเรียนรู้กันให้มากคนโสดนั้นก็จะได้รับข่าวดีค่ะและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องหัวใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรแต่ถ้าคู่ไหนที่ยังไม่มีความพร้อมนะคะก็ให้ป้องกันก่อนส่วนเงินทองการลงทุนคนที่ทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจให้ถามทันทีนะคะและเรื่องงานก็สามารถเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างได้เช่นเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook Miracle Channel TV นะคะรวมถึงสีที่ถูกฉลกไม่ถูกฉลกด้วยก็นำมาใช้กันได้ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะแจ้งช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดคุยสายโซ024960493และ024960494นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะ422-1606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณทศพลนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่25กันยายนปี26เวลา 1:30 น.ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะการงานการเงินโชคลาภและความรักค่ะก็ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับปัจจุบันใกล้จะครบ32เต็มผมจะพยากรณ์ในช่วงอายุย่าง33ที่กำลังจะมาถึงจะเตือนในเรื่องของงานค่ะนะครับก็จะมีปัญหาเยอะก็ได้นะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันก็มีลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าเช่นเดียวกันนะครับ2ในเรื่องของความรักเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่นะครับมีเกณฑ์รักใหม่นะแล้วก็โอกาสที่จะสานสัมพันธ์ต่อถ้าได้เจอก็ถือว่าดีในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยหลังวันเกิดย่าง33ประคับประคองหน่อยนะครับส่วนโชคลาภไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะคุณพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมปี13เวลา 21:25 น.นะคะถามการเงินการงานนะคะเรียนตัดผมชายอยู่เปิดร้านเองหรือว่าไปรับจ้างดีคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยดวงไม่ค่อยโกหกนะปีนี้อังคารเป็นสีนะคุณเรียนอยู่นะตัดผมชายก็คือดาวอังคารนะเดี๋ยวลองดูนะว่าชัดเจนนะคุณพรฟังให้ดีทำซาลอนผมไม่เชียร์นะซาลอนเสริมสวยผมไม่เอาแต่ถ้าคุณจะเปิดตัดผมชายมีเงื่อนไขเดียวก็คือควรจะทำต่างถิ่นฐานเช่นถ้าเกิดจังหวัดกอไก่แต่เปิดธุรกิจเนี้ยอันหนึ่งว่ารับจ้างกันแล้วแต่ต่างถิ่นกำเนิดเนี่ยค่ะเกิดสงขลาพักอยู่ชลบุรีขอโทษไม่ได้อ่านโอเคดีมากเลยอาจารย์ฟังเหมือนกันดีมากเลยคุณพรที่ให้ข้อมูลมาอะอย่างเงี้ยชัดถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานดีและลงให้ลึกอีกนิดนึงลงให้ลึกอีกนิดนึงถ้าในแง่ของสถานที่ตั้งร้านไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่อะเช่นอยู่ในตลาดนะอยู่ในห้างในมอในพลาซ่าทำเลดีๆอย่างเงี้ยตรอกซอกซอยหรือใต้ถุนคอนโดใหญ่ๆอย่างเงี้ยสมรูปฉะนั้นผมพูดอยู่เสมอแหละไอ้คำว่าดูไม่ค่อยโกหกเนี่ยลีลามันจะล้อไปกันกับสิ่งที่คุณจะได้ทำอ่ะค่ะนะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามพัฒนาฝีไม้ลายมือและจำไว้ให้ทำบาร์เบอร์ไม่ให้ทำซาลอนครับอ๋ออันนี้แยกกลุ่มกันเหรอคะอาจารย์ใช่แล้วโอ้ยแน่นอนมากเลยแต่จริงขำมากเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้อ่านจริงๆค่ะเออหนูอ่านข้ามไปเนาะนะคะอ่ะก็ถือว่าดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปาริตานะคะ16เมษายนปี37เวลา 9:00 น.นะคะวันเสาร์มีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่ามีปัญหากับคุณสามีตลอดเลยอยากรู้ว่าคุณสามีคนนี้นะคะใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะคำถามบีบหัวใจด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพไม่เคยทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วไม่เคยทายใครเลิกกันแต่ดวงไม่เคยโกหกจะพูดคำนี้ซ้ำปัตตานีเป็นกาลีในพื้นชะตาโยมมรณะฉะนั้นเกณฑ์ในเรื่องของความรักก็ต้องเรียนว่าคนเราไม่ได้มีโชคทุกเรื่องของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีพูดแบบนี้จะได้พูดให้เผื่อใจทำใจว่าต้นทุนในเรื่องของความรักเราเป็นแบบนี้เวลามีปัญหาอะไรจะต้องอดทนให้มากๆใช่จะต้องอดทนให้มากๆแล้วก็ลองดูนะครับอย่างบางคนเนี่ยเขาแก้ปัญหาว่าอยู่กันยังมีระยะห่างเช่นบางคนอาจจะแยกห้องนอนนะบางคนอาจจะนอนกับลูกนะอันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งต้นทุนพื้นดวงเราเป็นแบบนั้นประคับประคองหน่อยแล้วก็ถ้าเข้าย่าง23ไปแล้วจะแข็งแรงกว่านี้ครับนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคำพูดเนี่ยสำคัญมากนะคุณ จ้ะนะคะเกิดวันพุธที่17กรกฎาคมปี39เวลา 15:49 น.มาแบบสั้นๆนะคะถามงานกับเงินค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางวันนะถูกต้องแล้วนะงานกับเงินเป็นอย่างไรที่เหน็ดเหนื่อยที่มีปัญหาที่ไม่นิ่งในช่วงขวบปีที่ผ่านมาหลังจากเลยวันเกิดเมื่อประมาณสักเดือนเศษที่ผ่านมาคุณจะได้รับการซัพพอร์ตมากขึ้น
นะมีคนให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือแล้วก็จะได้รับผลจากเพื่อนร่วมงานการเดินทางใกล้ๆส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็ทายดีขึ้นนะครับเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธแม้อยากจะทำธุรกรรมในระบบก็มีโอกาสสมหวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุพรรษานะคะ12เมษายนปี23วันเสาร์เวลา6นาฬิกานะคะการค้าการเงินโชคลาภและครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องโชคลาภซื้อติดไว้นะพอจะได้ลุ้นเล็กๆนะครับแต่ว่าสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะปีนี้ระวังเกิดภาระหนี้สินระวังมีศัตรูปีนี้พยายามอย่าสร้างเรื่องเสียเปรียบโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศด้วยนะครับของคุณสุพรรษาปีนี้เนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุนะหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตได้ก็ดีนะครับในแง่ของการค้าการเงินพูดไปแล้วนะมันจะส่งผลใกล้เคียงนะครับในแง่ของธุรกิจที่ผมเป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง37ค่ะนะพอดีไม่ได้บอกว่าทำอะไรแต่เอาเป็นว่าโดยองค์รวมเนี่ยงานจะมีปัญหาเยอะนะสภาพคล่องอาจจะมาตอนนี้แต่ตัวธุรกิจจะส่งผลอาจจะไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงซะด้วยซ้ำไปหลังวันเกิดค่ะฉะนั้นปีนี้ก็ทำอย่างที่บอกแล้วก็หลังวันเกิดปีหน้าเน้นซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะแล้วครอบครัวเป็นไงบ้างคะมันจะลิงก์ถึงกันหมดนะที่เป็นห่วงเนี่ยทั้งความรักครอบครัวแล้วก็ธุรกิจในช่วงย่าง37ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวานีนะคะ2กันยายนปี13นะคะเวลาตี2กว่าสว่างเป็นวันพุธค่ะอาจารย์นะคะโชคลาภการเงินชีวิตคู่จะอยู่กันยืดไหมคะก็ฟ้าสว่างเป็นวันพุธก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45สำคัญยิ่งก็คือนี่ใกล้วันเกิดนะผมสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าแต่หลังวันเกิดในปัตตานีเป็นกาลีเลยอ่ะค่ะก็ประคองให้ผ่านปีที่กำลังจะมาถึงให้ได้ปีอายุย่าง46ผมยกตัวอย่างเคยมีคนมาดูดวงกับผมเขาเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยก็มีปัญหาเรื่องความรักอย่างนี้แล้วครับค่ะก็จะเลิกท่าเดียวในจังหวะเวลาที่เป็นแบบนั้นก็ให้กำลังใจกันไปว่าประคับประคองให้ผ่านช่วงเวลานั้นแล้วเขาก็ทำได้เขาก็ผ่านได้เหมือนกันของคุณวานีสำคัญมากนะในช่วงย่าง46กันยา58ชนกันยา59 1ปีผ่านได้ยาวนะแล้วก็พยายามทุกเดือนเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวนะครับค่ะมีบ้านเลขที่นะคะ302ภัยอาเพศมฤตยูนะครับแล้วอยู่จับกระจันเนี่ยบางทีอาจจะทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านต่างจากขนบธรรมเนียมใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ครับและเบอร์โทร13ค่ะหัวหน้าคนเจ้าของกิจการแข่งกับใครก็ไม่แพ้ใช้ได้ครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และน้องแพทค่ะคุณอะไรคะจะดูลูกชายอะค่ะอะไรนะคะลูกชายอะค่ะอ๋อดูลูกชายนะคะอันนี้เปิดทีวีอยู่หรือเปล่าครับเปิดค่ะรบกวนปิดเสียงหรือว่าปิดโทรทัศน์ก่อนนะคะเสียงมันก้องฮะสะท้อนเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องปิดเสียงก็ได้ค่ะฮัลโหลชัดเลยค่ะขอวันเดือนปีเกิดค่ะเกิด2ตุลา2542วันเสาร์ค่ะอาจารย์เวลา10บ่าย 2:58 นาทีค่ะอาจารย์ 14.58 นะคะก็เป็นคนวันเสาร์ถูกต้องในทางโหราศาสตร์ครับอาจารย์อยากถามว่าเขาตอนนี้เขาเรียนหนักมากเลยอาจารย์จะไปรอดไหมอ่ะตอนนี้ย่าง16ม.ปลายนะ16เองถูกไหมฮะค่ะย่าง16ย่าง10เรียนมัธยมปลายอยู่หรือเปล่าฮะขอโทษค่ะเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนผมไม่ห่วงนะถึงจะเรียนหนักเอาตัวรอดได้ครับถ้าตั้งใจนะเหรอคะอาจารย์พอดีเขาไปลงที่รามคำแหงไว้คณะรัฐศาสตร์อะค่ะอาจารย์เดี๋ยวก่อนอยู่ม.ปลายแล้วไปลงปริญญาตรีด้วยเหรอฮะได้ค่ะอาจารย์มีค่ะมีมีค่ะจ้ะขยันจังเลยเนาะเก่งเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีเพื่อนหนูก็จบรามตอนม.5ค่ะอาจารย์โอ้เหรอแต่หนูก็ยังไม่รู้รายละเอียดมากแต่ว่ามีค่ะก็อย่างนี้ต้องบอกว่าอย่างผมพูดเหมือนเดิมแหละ
นะว่าเกณฑ์การเรียนในช่วง16อายุย่างอ่ะนะแล้วก็ย่าง17ช่วงปี2ปีเนี้ยไม่มีอะไรนะถึงจะเหนื่อยจะหนักแต่ก็ผ่านได้นะครับแล้วเค้าเรียนเค้าลงเรียนอะไรอ่ะสาขาอะไรรัฐศาสตร์อ่ะค่ะรัฐศาสตร์ค่ะรัฐศาสตร์เก่งจังเลยถ้ารัฐศาสตร์รัฐศาสตร์อย่างนี้นะครับให้เน้นสอบเป็นประหลัดเลยนะเหรอคะใช่ไม่เชียร์การทูตหรือว่าบริหารรัฐกิจจะไม่เด่นในดวงเขาแต่ว่าถ้าสอบพวกปลัดอบต.ปลัดอำเภออะไรพวกเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยดีหรือแม้กระทั่งเรียนรัฐศาสตร์แล้วไปสอบตำรวจก็ได้ไม่ห่วงฮะเด็กคนนี้เรื่องเรียนผมไม่ห่วงค่ะฮัลโหลแล้วทำบุญเสริมอะไรคะอาจารย์ของน้องเขาปีจอ นี้ก็ให้ไปซื้อน้ำดื่มแล้วกันนะฮะซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์แล้วสุขภาพนะคะอาจารย์ค่ะสุขภาพของน้องเขาเนี่ยก็ให้ระวังพวกไมเกรนนะไมเกรนช่องปากแล้วก็อาการพวกทางเดินหายใจภูมิแพ้และอีกกลุ่มหนึ่งฮะช่องท้องเน้นกระเพาะนะพวกกระเพาะกินอาหารให้ตรงเวลาพวกนี้แล้วก็ฝากชำเลืองพวกปัญหาสุขภาพพวกกระบอกตาด้วยนะสายตาพวกนี้อ่านหนังสือเยอะไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลแล้วก็รัฐศาสตร์แต่ผมว่าดีไม่ดีเดี๋ยวสุดท้ายก็อาจจะไปเรียนตรีอีกใบหนึ่งนะผมมองทรงนะอาจารย์เพราะตอนนี้เขาเรียนห้องอินเตอร์อยู่อะค่ะอาจารย์มีแต่ภาษาอังกฤษกลัวเขาไปไม่ไหวอะไรอาจารย์ไม่ต้องห่วงไงครับผมบอกแล้วไงดวงพอยิ่งคุยยิ่งรู้ว่าเด็กยิ่งเก่งเพราะในดวงเขาบอกว่าเด็กเรื่องการศึกษาผมไม่ห่วงเขาอยู่แล้วฝากอย่างนี้นะดูจากทรงแล้วผมว่าไม่ได้จบที่รัฐศาสตร์แน่อันที่เด่นที่สุดนะอันที่เด่นที่สุดเนี่ยถ้าชอบตัวเลขเนี่ยเชียร์ให้เรียนการเงินเลยนะการเงินใช่เรียนการเงินเขาเรียกมนุษย์ทองคำค่าตัวแพงนะแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเขาชอบเรียนวิทย์หรือศิลป์ฮะวิทย์หรือศิลป์ฮะเรียนวิทย์หรือศิลป์ม.ปลายอะค่ะฮัลโหลน้องเรียนสายอะไรคะคุณแม่ตอนนี้เขาเรียนสายวิทย์คณิตค่ะอาจารย์ถ้าวิทย์คณิตนอกจากการเงินแล้วฟู้ดไซน์ก็ดีมากนะครับนะก็เคยโทรมาคุยกับอาจารย์เมื่อปีที่แล้วอะค่ะค่ะค่ะจ้ะก็ตามนั้นเลยฮะผมว่าไม่ได้จบที่รัฐศาสตร์หรอกแล้วลองดูนะไอ้อันที่มันเด่นมากที่สุดเนี่ยก็คืออย่างที่บอกการเงินกับฟู้ดไซน์ค่ะลองดูเนาะว่าน้องชอบอะไรเก่งอ่ะจ้ะน่าภูมิใจแทนคุณแม่จังเลยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วก็เรียนหนักเท่านั้นเองไม่มีอะไรจ้ะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากที่แนะนำให้เราทำก็ดูอาจารย์มา 4-5 ปีแล้วค่ะอาจารย์โอ้อีกหนึ่งท่านเคยเจอกันยังเคยเจอกันยังยังเลยอยากไปอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรสมุทรปราการค่ะไม่ไกลไม่ไกลนะเดี๋ยวอาจารย์จ๋าอยากไปอยู่แต่ไปไม่ได้อะค่ะอาจารย์ทำไมอ่ะก็ร่างกายคุณแม่ไม่ค่อยจะดีอ๋อไม่เป็นไรถ้างั้นแค่ส่งใจมาก็ได้ไม่พอดีมีอะไรก็ส่งไปร่วมทำบุญสร้างพระร่างอะไรแต่อาจารย์สาธุสาธุเลยค่ะจ้ะก็ดูแลตัวเองดีๆส่วนลูกไม่ต้องห่วงนะเขาเอาตัวรอดได้นะแล้วผมยืนยันไม่ได้จบแค่ใบเดียวหรอกนะไม่ต้องห่วงค่ะค่ะงั้นขอลงทะเบียนต่อนะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวคุยกับทีมงานนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีความสุขนะคะเช่นเดียวกันค่ะครับค่ะวันนี้สองท่านแล้วนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยอ่ะก็มีหลายคนนะที่ตามกันมาตั้งแต่ช่วงต้นๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสมาเจอกันหน่อยก็ดีเนาะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณพรสุรีนะคะเกิดวันเสาร์ที่3กันยายนปี26นะคะเวลา 19:30 นครอบครัวการเงินสุขภาพและมีโอกาสที่จะมีบุตรบ้างไหมคะปีนี้เป็นกาลีก็มันจะหลุดก็ได้นะหรือว่าจะไม่ติดก็ได้นะครับในเรื่องของการมีน้องอย่างนี้ฮะคือถ้าจะต้องลงทุนทางวิทยาศาสตร์ในช่วงย่าง32ที่กำลังจะหมดไปแล้วก็ย่าง33นี้ยังก็คือก็ให้ปล่อยธรรมชาติไปก่อนก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะลงทุนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมอยากจะให้ทำในช่วงอายุย่าง34ไปแล้วค่ะนะคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูก็อาจจะมีน้องยากหน่อยในช่วงนี้ใช่ไหมใช่ก็คือโดยเฉพาะใน
ด้วยพื้นดวงเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าปีจรเนี้ยจะลงทุนก็ไม่อยากให้ลงจะกลัวจะเสียเปล่านะก็เป็นว่าย่าง34นะถ้าอยากจะลงทุนใช้ทำกิฟต์ทำอะไรเนี่ยก็ทำในช่วงนั้นอย่างพอมีโอกาสจะได้ลุ้นบ้างนะครับส่วนการเงินครอบครัวความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้าคู่ครองของคุณนั้นมีตำหนิหมายถึงเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วถือว่าสมรูปแต่ในทางกลับกันถ้าไม่ใช่คุณเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนหน่อยนะเวลามีปัญหาอะไรก็ขอให้คิดถึงภาพรวมของการอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอดทนหน่อยละกันนะครับเงินเป็นไงบ้างคะอาจารย์เงินสภาพคล่องปีจรนี้ที่เป็นห่วงจริงๆก็คือเลยกันยานี้ไปนะเลยกันยานี้ไปก็มีโอกาสสร้างหนี้ก็ได้นะแล้วก็จะเตือนเป็นห่วงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ได้หลังมาเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้เน้นทำบุญเรื่องห้องน้ำสร้างห้องน้ำบูรณะห้องน้ำขัดห้องน้ำถ้าไหวว่ากันนะคะจ้ะมาท่านต่อไปค่ะคุณปูค่ะเกิดวันจันทร์ที่24สิงหาคมปี24เวลา13นาฬิกา6นาทีนะคะเกิดสมุทรปราการย้ายมาอยู่พัทลุงทำอาชีพอะไรดีคะขอบคุณนะข้อมูลชัดเจนมากนะก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะศุกร์โสรถก็สวยเชียวนะพฤหัสมหาอุดแต่สุขสวยกว่าคืออย่างนี้ฮะของคุณเนี่ยทำพวกของกินสิ่งสวยงามนะสินค้าแฟชั่นก็ได้พวกความบันเทิงพวกหนังเกมนะครับไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะรวมไปถึงถ้าเกี่ยวข้องกับพวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าแต่ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบไม่ใช่เป็นห้องเปล่าๆอันเนี้ยระยะยาวเด่นในพื้นชะตาของคุณแต่ผมชอบมีแต่นะครับในช่วงอายุย่างตอนนี้ใกล้ครบ34นะครับย่าง35ให้เว้นไป1ปีเพราะสิ่งที่บอกว่าเด่นนั้นปีจรมันเสียถึงจะเด่นแต่เริ่มต้นในปีที่ไม่ดีใช่ครับถึงจะเด่นแต่ถ้าเริ่มต้นในปีที่ไม่ดีก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันจ้ะค่ะเบอร์โทรศัพท์69กับ47ค่ะความจริงก็เสาจับคู่กับพุธก็ไม่เสียนะกำลังเคาะรวมกันใน27ก็เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้69ก็เสน่ห์และความสำเร็จใช้ได้ทั้ง2เลขนะครับและเลขบ้าน139ค่ะยิ่งขยันจะยิ่งประสบความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเป็นผู้นำถือว่าดีครับต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณวาสนานะคะเกิดวันที่6กันยายนปี26เวลา6นาฬิกา30นาทีนะคะดวงครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรบ้างคะ6นาฬิกา30นาทีผมดูหลังวันเกิดผมดูแค่ปีนึงเลยค่ะนะกันยาชนกันยาถ้ามีความตั้งใจอยากขยับขยายในเรื่องของยวดยานพาหนะดีนะ มีโอกาสสมหวังแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องย่าง33ที่กำลังจะมาถึงก็ถือว่าโอเคค่ะแต่งานก็ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงย่าง32ที่กำลังจะผ่านพ้นไปแต่ว่าอาจจะมีภาระบางอย่างที่ต้องใช้ความพยายามมากและงานไม่ว่าจะทำอะไรหนังชีวิตนะครับอาจจะไม่จบในสเต็ปเดียวอันนี้เผื่อใจไว้ความรักความสัมพันธ์โดยรวมให้ประคองกรณีถ้ามีคู่ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดถ้ายังโสดอยู่คนเดียวดีกว่านะครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ SMS ก็พิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422 1606ค่ะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ